านของอาจารย์ทั้ง2ชิ้นในเทศกาลนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็น pure abstract ทั้ง2ชิ้นเลยนะฮะก็คือเป็นการวาดเส้นบนผ้าใบคราวนี้เนี่ยไอตัวชื่อของงานเนี่ยก็จะเป็นระยะเวลาใช่ไหมครับอาจารย์มันเป็นระยะเวลาของการสร้างงานหรือเปล่าครับแล้วมันสัมพันธ์กับเนื้อหาของงานยังไงบ้างครับจริงๆเรื่องของชื่องานเนี่ยที่ตั้งชื่อว่า16ชั่วโมงนะครับครับมันเป็นการล้อเล่นกับคำว่า8ชั่วโมงของระยะเวลาของคนทำงานของแรงงานครับครับแล้วจริงๆตัวงานก็สำหรับผมมันไม่ใช่ abstract นะครับคือถ้าโดยเนื้อหาของงานแล้วเนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับพวก performance นะครับ performance ก็คือตัวงานมันก็แค่นำเสนอร่องรอยของคนทำงานนะครับแต่จริงๆแล้วในระยะเวลาในการทำงานเนี่ยเราก็ล้อกับความเป็น performance ที่กำลังพูดถึงเรื่องของตัวแรงกับตัวงานนะครับแล้วก็มันล้อเป็นเรื่องของเครื่องจักรด้วยที่พยายามทำงานเกี่ยวกับในส่วนที่เป็น human error ครับนะครับกำลังพูดถึงในตัววิชวลในตัว element มันที่ใช้ความเป็นเส้นมาเป็นไวยากรณ์เสริมในงานครับก็เรียกได้ว่าสาระของงานเนี่ยมันงอกออกจากตัวผ้าใบที่เป็นแค่หลักฐานเรียกได้เป็นเสี้ยวหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วมันก็ยังสะท้อนไปถึงเรื่องของอาจจะสะท้อนไปถึงประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องแรงงานชั่วโมงทำงานอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับจะเล่นเกี่ยวกับชั่วโมงของการทำงานครับมันเหมือนย้อนกลับมาตั้งคำถามกับอย่างเราก็คนทำงานศิลปะมันต่างจากคนทำงานทั่วไปนะครับผมนะครับมันก็ใช้เรื่องของตัวโปรเซสตัวกระบวนการตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เรากำลังรีเลทกับงานเป็นตัวขับเคลื่อนของงานจริงๆแล้วผลสุดท้ายรอยหรือร่องรอยของงานมันจะเป็นอะไรอันนี้ก็สุดแล้วแต่มันจะเกิดแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นก็จะเป็นกระบวนการที่เป็นhuman error นะครับที่มันกำลังเล่นกับตัวเซอร์เฟซของงานครับโอเคครับอาจารย์ชัดเจนมากครับครับขอบคุณมากครับครับ